ไม่เหมือนที่เสียงโชคเมื่อช่วงที่แล้วศิลปินเสริมโชคหนูเล็กกากาเธอได้นำเอาบทเพลงสนุกๆอย่างหนูไม่รู้มาร้องให้พวกเราได้หัวเราะกันท้องขดท้องแข็งกันไปเลยครับหนูไม่รู้ว่ามีแฟนเห็นมาดแมนสุดเนียบเทียบทิ้งหนูไม่รู้เนี่ยกรรมการอะแกล้งหนูอะหัวเราะจะหนูร้องผิดไปหมดแล้วเนี่ยยาหัวเราะทีหลังนะพักนี้นะต้องไปดังในติ๊กต็อกเออเชียบ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 ชิงร้องไม่ได้นะร้องใหม่ก็ร้องไม่ได้นะไม่กรรมการอะแค่หนูขึ้นเพลงนี้ออกมากรรมการเขานั่งอมยิ้มกันแล้วอะหนูไม่รู้สุดเชียบเชียบชิงอย่างนี้เลยอะเนี่ยพวกกรรมการอะไอเอตายไปเลยคอพับเลยทุกคนขำคุณสุนารีไหมแตกเลยแล้วหนูอะหนูเก่งขนาดไหนที่หนูทนดูพวกคุณอยู่ได้หนูทนร้องได้หนูเก่งขนาดไหนอะเก่งเก่งที่ทนได้แม้แต่ปิดยังก็น่าได้ร้องแหมก็แค่สุดเชียบเชียบชิงแค่เนี้ยหัวจะน้ำตาแตกสมมติว่าไปออกเวทีจริงๆอ่ะมันมีพลาดมันก็ต้องไปแบบนี้ใช่ต้องซ่อมนะไม่มีการซ่อมนะนี่ไม่มีการซ่อมเพราะว่าซ่อมก็เหมือนเดิมเพราะว่ามันไร้ประโยชน์เปลืองเทปเปลืองเวลาครับผมเพราะว่าผมบอกแล้วว่าเขาไม่น่าอยู่อีกหนึ่งเทปอีกหนึ่งวันจริงๆอายไหมถามจริงอายไหมจริงๆอายมากแต่ก็จำทำตาน่ารักนะโอเคหนูเล็กประจำที่ครับทั้ง5ท่านนะครับไม่รู้ใครจะได้ร้องเพลงแข่งกับ JR นะครับอยู่ในกำมือของหนูเล็กถ้าพร้อมแล้วสุ่มครับขอทุกคนโชคดีวัดน้องสีส้มกามินหรือบีบใครจะได้มาร้องเพลงแข่งกับ JR น้องครับขอเชิญครับน้องพี่น้องฝันของพี่น้องในรายการคืออะไรอยากได้เงินไปจ่ายค่าเทอมให้ลูกลูกเรียนอยู่ชั้นอะไรครับลูกชายอยู่ม.4ค่ะอยู่ม.4แล้วก็อยากได้เงินไปจ่ายค่าเทอมค่ะนะสวัสดีค่ะชื่อน้องอายุ49ปีตอนนี้พี่น้องอยู่กับลูกชายที่สมุทรปราการค่ะตอนนี้ลูกชายของพี่อายุ16ปีพี่เลิกกับพ่อของลูกตอนลูกชายพี่ได้6เดือนพี่เลี้ยงลูกคนเดียวมาตั้งแต่ลูกยังเล็กพี่มาอยู่สมุทรปราการได้10ปีแล้วแล้วก็มาซื้อบ้านเอื้อได้2ปีค่ะพี่มาทำงานที่โรงงานไอศกรีมอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนี้เงินเดือนก็หมื่นกว่าบาทรายได้มันไม่พอเพราะว่าในแต่ละเดือนมันรายจ่ายเล็กๆน้อยๆในบ้านมันก็เยอะอยู่แล้วเราก็เลยไปหาประกวดร้องเพลงตามงานวัดตามงานโรงเรียนที่ไหนเขามีประกวดเราก็ไปค่ากินก็พอถูๆไถๆไปนะคะแต่ที่เดือดร้อนคือค่าเทอมลูกพี่เรียนอยู่ม.4 เทอม1ช่วงนี้เปิดเทอมแล้วแต่ยังไม่ได้ไปจ่ายค่าเทอมเขาเลยค่าเทอมลูกพี่ 12,000 แต่ว่าพี่ผ่อนจ่ายเขาไป 2,000 ค่ะที่ค่าเทอมลูกพี่แพงเพราะว่าเขาเรียนมากกว่า2ภาษามีภาษาจีนภาษาไทยและภาษาอังกฤษค่ะเขาก็ไปสอบได้เองค่ะเกรดเฉลี่ย 3.94 ในฐานะของคนเป็นแม่เพื่ออนาคตของเขาเราก็ต้องทำค่ะลูกคนนี้สำคัญที่สุดในชีวิตพี่จะทำทุกอย่างเท่าที่คนเป็นแม่จะทำได้ขอให้ลูกมีอนาคตที่ดีค่ะน้ำตาไหลคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนึกถึงตัวเองตอนนี้ค่ะอยากจะปูพื้นฐานให้ลูกเราอ่ะเก่งแล้วก็ให้เขาได้ดีที่สุดถึงแม่จะพ่อแม่จะเหนื่อยแค่ไหนก็เลยโอ้โหมันโดนเลยค่ะนะเรื่องราวชีวิตของพี่น้องได้ทำให้คุณหนูเล็กนึกถึงตัวเองที่ทุกวันนี้ก็ต่อสู้ชีวิตเพื่อลูกเหมือนกันจนเธอนั้นไม่อาจกลั้นน้ำตาเอาไว้ได้เลยแหละครับช่วงหน้าเรามาสัมผัสเรื่องราวสุดประทับใจของพี่น้องกันต่อครับ